เชื่อว่าการแข่งขันที่รุนแรงและการแย่งชิงพื้นที่ในช่วงก่อนการเลือกตั้งนั้นจะส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงกับผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนก็คือจำนวนผู้สมัครส.ส.ที่ร้องขอตำรวจคุ้มกันเพิ่มขึ้นถึง151คนครับรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของซุ้มมือปืนต่างๆติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอาทรคงรอดครับตำรวจปฏิบัติการพิเศษกองปราบปรามเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายธีรพงศ์ศรีกำเนิดสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลราชใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามหลังพบข้อมูลนายธีรพงศ์อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังการเติบโตด้านอิทธิพลในพื้นที่สมุทรสงครามการตรวจค้นตำรวจสามารถควบคุมตัวนายอุดมจันทร์คงและนายสมชายบุตรชม้อยหลังพบอาวุธปืนพกและอาวุธสงครามรวม9กระบอกนอกจากนี้ยังมีกระสุนปืนอีกจำนวนหนึ่งในบ้านพักของทั้ง3คนโดยเฉพาะบ้านของนายธีรพงศ์พบสติ๊กเกอร์ระบุข้อความว่าพรรคพวกติดอยู่ตามจุดต่างๆมีข้อมูลการสืบสวนว่าเป็นกลุ่มที่นายธีรพงศ์ตั้งขึ้นและเป็นหัวหน้ากลุ่มนอกจากนี้ทั้ง3คนยังมีเครือข่ายเชื่อมโยงถึงกันและถูกขึ้นบัญชีเป็นกลุ่มดาวรุ่งในเขตจังหวัดสมุทรสงครามตามการสืบสวนทราบว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่นะครับเคยมีคดีมาหลายครั้งแล้วก็จะมีบรรดาพวกมือปืนที่อยู่ในเครือข่ายพอสมควรปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นคือหนึ่งในมาตรการป้องกันและปราบปรามมือปืนและผู้มีอิทธิพลถือเป็นมาตรการเชิงรุกนอกเหนือจากการเผยแพร่ภาพมือปืนที่ตำรวจต้องการตัวเพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสโดยตำรวจหวังลดกระแสความรุนแรงในช่วงการเลือกตั้งซึ่งผู้บังคับการกองปราบปรามยอมรับว่าจากการประเมินสถานการณ์พบมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกตัวชี้วัดคือการร้องขอกำลังตำรวจคุ้มกันของกลุ่มผู้สมัครส.ส.ซึ่งขณะนี้มีมากถึง151คนแล้วตอนนี้เห็นเพิ่มอยู่ที่จากการที่สำนักงานหน่วยชาติเนี่ยได้ส่งรับเรื่องจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเนี่ยที่ร้องขอเจ้าหน้าที่มานะ151นะคนนะแล้วจะปรากฏว่ามีพื้นที่ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดก็คือเพิ่มขึ้นคือแม่ฮ่องสอนราชบุรีนะครับและภูเก็ตผู้บังคับการกองปราบปรามยังเปิดเผยว่าจังหวัดที่ผู้สมัครส.ส.ร้องขอตำรวจคุ้มกันครบทุกคนคือจังหวัดราชบุรีและยังพบความเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติส่วนซุ้มมือปืนที่ตำรวจเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือซุ้มมือปืนจังหวัดนครสวรรค์ที่ผ่านมามีหลายตัวชี้วัดและเหตุการณ์ที่แสดงถึงความรุนแรงในพื้นที่ก่อนการเลือกตั้งเริ่มจากเหตุการณ์ประกบยิงนายประชาประสบดีอดีตส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยเหตุยิงอาวุธสงครามใส่บ้านนายเจริญเจสมันผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์และเหตุยิงถล่มบ้านนายพันศักดิ์คำแก้วประธานสภาเทศบาลเมืองเขรางนครอำเภอเมืองจังหวัดลำปางซึ่งเปิดเป็นร้านอาหารชื่อลาบวังแคว้งและจนถึงขนาดนี้ทุกเหตุการณ์ตำรวจยังไม่สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้